Hi, my name is Lola Bunny. ฮัลโหลสวัสดีวันคริสต์มาสอีฟทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนน่ารักมากคือวันที่เราลงเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสอีฟพอดีเนาะพอดีว่ะปังเวอร์เราก็จะมาทำบล็อกเกี่ยวกับวันคริสต์มาสแล้วก็จะมาดูเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสว่าเออที่โรงเรียนเนี่ยเราจัดวันคริสต์มาสยังไงแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเรามีประเพณีอะไรในวันคริสต์มาสบ้างทุกคนก็ตอนเช้าเราก็ไปจัดบ้านมาโอเคงั้นตอนนี้เราจะมาเล่าประเพณีของบ้านเราก่อนเนาะงั้นก็ไปดูกันสิ่งแรกที่เราจะทำกันแบบทุกปีเลยก็คือเราจะไปดูไฟตามที่เขาจัดตามที่ต่างๆกันคือแบบมันหลายคนก็สงสัยว่าก็จัดมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราอะเทศกาลคริสต์มาสเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดาว่ะจริงคือแต่ละปีเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขเหมือนกันทุกปีนั่นแหละแต่ว่าความแบบสีสันอะไรเงี้ยของการจัดแต่ละที่มันก็จะต่างกันแล้วเราก็ชอบไปดูไฟกันคือแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนแต่มันเป็นความทรงจำเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อยากที่จะทำมันทุกปีก็ขับรถไปตามเส้นทางที่แบบเขาจัดกันเยอะๆแถวสยามแถวเซ็นทรัลเวิลด์แถวอะไรแบบเนี้ยเราก็จะชอบมากการขับรถดูไฟเป็นความทรงจำที่ดีมากแล้วอีกประเพณีหนึ่งอย่างหนึ่งของเราก็คือเราจะมีน้องถุงเท้าใหญ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรเราก็จะมาขอของจากซานต้านั่นเองคือพญานาคหรือแบบนึกเคยเห็นภาพพญานาคใช่ไหมที่แบบถือจึ๊งนั่นแหละแล้วก็คือเราจะเอาเจ้าถุงเท้าเนี่ยไปแขวนไว้หน้าบ้านแล้วทุกปีอ่ะมันจะมีของขวัญส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราค่อนข้างเด็กมันก็มีพวกของเล่นเด็กของเล่นตุ๊กตาหรือว่าแม้แต่ว่าแบบวิชาการเครื่องเขียนก็มีมาทุกคนคือมันคือเราไม่ได้หวังว่าแบบโอ้โหมันจะต้องเป็นลัมโบกินี มันยัดไม่ได้มันยัดไม่ได้คือตอนเด็กๆอ่ะเราเป็นคนที่ชอบการที่แบบได้ของขวัญแบบที่มันเซอร์ไพรส์จ้ะคือไม่ต้องหวังว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นของนิดๆหน่อยๆของแบบซื้อจากไดโซของแบบร้าน20บาทอะไรเงี้ยก็คือมีความสุขแล้วอะกับการขอให้เซอร์ไพรส์ให้มันได้มาอยู่ในถุงเท้าอันนี้ซึ่งตอนเด็กเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือซานต้าจริงๆตอนกลางคืนนี่คือถึงขั้นแบบรอจับผิดซานต้าแบบไม่นอนอะแบบฉันเมื่อไหร่จะได้ยินเสียงซานต้าขี่กอร์เรนเดียมานะอะไรเงี้ยฉันไปเห็นกล่องของขวัญอะอยู่ในแบบตู้เสื้อผ้าที่เขาแอบไว้เลยแล้วมันกล่องเดียวกับที่อยู่ในนี้แต่คือฉันจะบอกน้องไม่ได้จะการทำลายความฝันของเด็กคนนึงเข้าใจไหมฉันก็ต้องแบบรับบทแบบนางออสการ์หนึ่งแบบโฮของขวัญอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ชมก็ได้รางวัลออสการ์หรือเปล่าไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะคะก็ประเพณีของเราก็เป็นแบบนี้ทุกคนก็อยากให้เล่าให้ทุกคนฟังกันว่าแบบมาแชร์กันได้นะว่าแบบประเพณีของเราแบบมีอะไรแบบทำอาหารร่วมกันอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะไปคาเฟ่ใช่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยจะมีความแบบเฮ้ยโควิดยังไงเพราะว่าเราได้มีการเตรียมการแล้วแล้วก็คือคาเฟ่เป็นแบบมันอยู่ตรงหลังบ้านเราเองทุกคนแล้วมันก็เป็นคาเฟ่ที่ปลอดคนใช่แบบปลอดคนมากๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันLet's go yay มารับบทเด็กหนีออกจากบ้านนะคะเพราะว่าอันนี้คือเรามาออกหลังบ้านเราแต่ที่บอกว่าคาเฟ่มันอยู่ใกล้บ้านเรามากๆเลยแกก็กำลังจะเดินไปนี่ก็คืออยู่ที่ซอยหลังบ้านเราแล้วนี่ก็คืออ้ํา smooth like butter like criminal under เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นะคะเราเกือบจะขังตัวเองให้กลับบ้านไม่ได้อ่ะทุกคนโบบามากโบบามากก็จะมาถึงร้านคาเฟ่แล้วทุกคนก็เรามาคาเฟ่ทำไมก็เราจะมาเปลี่ยนสถานที่มาคุยกันเรื่องงานคริสต์มาสของที่โรงเรียนเราก็เป็นอีกประสบการณ์คริสต์มาสของเราอีกอย่างที่เราประทับใจวันนี้เรากินอะไรกันบ้างเรามีเค้กกล้วยกับเลมอนทาร์ตลองชิมดูกันอ๋อเลมอนทาร์ต
่านต้องการเลยนะอร่อยแบบอร่อยมากก็ที่โรงเรียนเราใช่ไหมก็จะมีการจัดบอร์ดมันจะมีเหมือนเป็นการแบบแข่งประกวดบอร์ดอะไรใช่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากแล้วทุกคนก็เหมือนแบบตั้งใจทำกันมากๆก็บางปีก็อาจจะมีแบบทะเลาะกันมากเพราะแบบมันทุกคนตั้งใจกับมันมากๆอ่ะเป็นเหมือนแบบศักดิ์ศรีที่สำคัญมากๆของปีคือมันเป็นแบบโรงเรียนจะให้หยุดเรียนเลยนะหมายความว่าจะไม่ค่อยคุณครูก็จะไม่ค่อยสอนอะไรแล้วก็ให้คาบว่างในการที่จะทำบอร์ดทำอะไรแล้วคือปีแต่ละปีก็แบบอันบ้างลองดูสิว่าเป็นยังไงบ้างอย่างบางปีอย่างของเยาวชนบ้างก็เป็นพวกแบบ small world ใช่ปีแล้วเป็น small world เราจะแอบขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนมันน่ารักมากบางปีก็เป็นพวกแบบจดหมายวินเทจแมกกาซีนที่แบบอ้ําเคยทำอะไรอย่างนี้คือบางปีก็เป็นปีแบบปราสาทอะไรอย่างคือแต่ละคนแบบไอเดียกันแบบแข่งกันแบบสุดยอดมากแล้วคือมันมีบรรยากาศที่สนุกมากอย่างเช่นตอนเย็นๆที่แบบเรามานั่งทำกันหรือเปล่าไหมที่แบบซื้อขนมมาซื้ออะไรแล้วก็มานั่งทำกันหรือเป็นคาบว่างที่มานั่งที่ครูให้คาบแล้วมานั่งทำกันอันนั้นอ่ะคือแฮปปี้มากมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแบบน่าจดจำมากเราก็จะแบบแอบไปสั่งอะไรเข้ามากันแบบปาร์ตี้พิซซ่งพิซซ่าแบบปาร์ตี้ชานชายนมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ครูก็ไม่ใช่แต่ว่ามันคือครูก็จะแบบปล่อยแบบปล่อยว่าเฮ้ยแบบความสุขของแต่ละปีเลยอย่างเงี้ยเออมีความสุขมากๆใช่แล้วก็จะมีอะไรนะละครของใช่แต่ละครบอร์ดก็คือจัดเตรียมกันแบบยิ่งใหญ่มากแต่คือเนี่ยแอบเสียดายปีที่แล้ว sorry ไม่เป็นไรคือปีที่แล้วอ่ะแบบด้วยความที่ปีที่แล้วชูป้านี่เป็นข้างของแล้วทีเนี้ยเนี่ยเป็นคนแบบเพจในการแบบทำละครบอร์ดแล้วด้วยความที่เป็นข้างของมาแบบหนาวอะด้วยความที่หนาวใช่ป่ะนี่ก็แบบไปแอบในห้องน้ำตลอดเวลาเฮ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นรีวิวนี่เป็นรถอะไรคะมาลองที่ที่ร้านเขาใจดีเอาเป็นมาการองแล้วอะไรอ่ะรสสตรอเบอรี่กุหลาบกับเป็นนามะช็อกโกแลตมาให้ลองชิมกันนะคะทุกคนเราจะลองชิมเพราะว่า2 อย่างนี้ก็คืออร่อยไปแล้วเป็นทาร์ตช็อกโกแลตกับเค้กกล้วยก็คืออร่อยไปแล้วเราจะมาดูกันว่ามาการองของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่เค้กกล้วยอร่อยกว่าปกติแล้วทาร์ตคือแบบดีมากเออแบบทาร์ตอร่อยปกติไม่กินเค้กกล้วยนะใช่อันแต่รู้ว่าปกติที่ไม่กินเค้กกล้วยเลยแต่ว่าร้านนี้เค้กกล้วยอร่อยมากทุกคนมาลองชิมกันดูนี่น่ารักไหมทุกคนสีก็คือมาลองชิมกันเถอะอ่ะอ้ําเล่าไปก่อนเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ข้างหอพอดีใช่ไหมแล้วเราเป็นเฮดเกี่ยวกับการทำเป็นละครห้องใช่ป่ะแล้วที่เนี้ยเราก็ด้วยความที่เป็นข้างหออ่ะเราก็แอบไปอยู่ในห้องน้ำเพราะมันหนาวตลอดเวลาเลยไปอยู่ในห้องน้ำจนไม่มีเวลาซ้อมอ่ะจนเพื่อนก็เลยต้องตัดเราออกแบบเพราะว่าเราแบบไม่ได้สอบมาเลยเนี่ยคืออยากขอโทษเพื่อนนะตอนนั้นมาแต่เพื่อนก็บอกโอเคไม่เป็นไรแบบคือก็โชคดีที่มีเพื่อนกลุ่มนึงที่เข้าใจอ้ําแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแบบไม่ใช่ความผิดเพื่อนหรอกที่ตัดอ้ําออกเพราะมันก็สิ่งที่เราต้องเข้าใจเพื่อนด้วยใช่แต่จะบอกว่ามักกะลองเป็นกุหลาบกับสตรอเบอรี่หอมมากหอมแบบหอมกลิ่นผู้ดีอ่ะแกมันไม่แรงเว้ยคือถ้าดมอย่างเงี้ยจะแบบไม่ค่อยได้กินแต่พอกินเข้าไปแล้วอ่ะอ้ําต้องลองชิมดู okay. พอกินเข้าไปแล้วอ่ะกลิ่นกุหลาบมันจะตีขึ้นมาเว้ยหอมแบบหอมผู้ดีมากเนื้อดีด้วยนะใช่มั้ยรู้กลิ่นหอมได้มั้ยบอกแล้วกลิ่นหอมตอนแรกอ่ะมันไม่ได้กลิ่นไม่ต้องกินเข้าไปก่อนถึงจะได้กลิ่นอ่ะแล้วแบบอยู่ระหว่างแบบถึงคอถึงปากแล้วมันจะได้กลิ่นออกมาต้องกินเข้าไปในคอแล้วจะได้กลิ่นออกมาเลยน้ำยอมเล่าเรื่องงานหน่อยนอกจากโรงเรียนเราจะมีความจริงจังเรื่องบอร์ดคริสต์มาสแล้วอื่นๆก็คือไม่แพ้กันโรงเรียนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าละครคริสต์มาสกับเป็นบัลเล่คริสต์มาสที่จะมีทุกปีคือโรงเรียนเราจะมีวันนึงที่จัดเป็นวันแบบเฉลิมฉลองคริสต์มาสทั้งวันเลยก็คือจะไม่มีการเรียนการสอนเลยทั้งวันก็จะเป็นมีอาหารมีขนมแต่ละบูธก็คือพูดเลยว่าเป็นแบบคัดมาแต่ละร้านของแบบอร่อยๆในกรุงเทพอร่อยมากทั้งแบบสายไหมเอยเป็นผัดไทยประตูผีเอยก็คือแบบมากันอย่างแบบกระหน่ำและของดีนะจ๊ะพูดเลยว่าของดีคือวันนั้นแบบ
ไม่ต้องกินอะไรไปแบบรอไปกินที่โรงเรียนคืออร่อยหลายอย่างอิ่มแบบอิ่มแตกอิ่มจริงๆคือมีหลายอย่างมากที่น่ากินแล้วก็ตอนเราก็แบบเด็กๆก็จะผัดขึ้นไปดูละครคริสต์มาสกันแต่ละชั้นละครคริสต์มาสที่โรงเรียนจะแบบเป็นจัดโดยพี่ๆม.6เป็นละครแบบละครเวทียิ่งใหญ่จริงจังอลังการคือมันเป็นแบบศักดิ์ศรีของม.6อ่ะคุณทุกคนทุกปีก็จะแบบมีการจัดการเป็นการเล่าเรื่องของแบบการกำเนิดของพระกุมารของพระเยซูเลยอย่างเงี้ยจัดแล้วเรารู้สึกว่าดีทุกปีเลยนะแล้วมีบัลเล่ด้วยใช่บัลเล่ก็คือจะมีทั้งเพื่อนๆพี่ๆเราที่แบบจากโรงเรียนแล้วก็จากข้างนอกเข้ามาเล่นแบบแสดงบัลเล่แบบไม่ธรรมดาทุกคนมันยิ่งใหญ่มาก2ชั่วโมงอ่ะแบบ2ชั่วโมงยาวๆแบบได้บิ่มมาจ้ะแล้วคือนี่จะมาเล่าเรื่องแบบมันจะมาพูดถึงความใจดีของโรงเรียนเราบ้างคือโรงเรียนเราใช่ไหมปกติมันจะมีเก็บเงินคนจนทุกวันแล้วก็มีพวกแบบเก็บเงินคนจนนี่คือเงินบริจาคใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแบบงานให้แบบมอบนู่นมอบนี่แบบมอบของต่างๆซึ่งคริสต์มาสเราก็มีก็คือจะเป็นการมอบของขวัญให้เด็กบนดอยคนก็คือทุกคนจะเตรียมตุ๊กตาไว้แล้วก็จะมีนางฟ้าตัวเล็กๆก็คือเป็นอนุบาลน้องอนุบาลน่ารักมากคือไม่ใช่นางฟ้าตัวจริงกันทุกคนแต่งตัวแบบน่ารักมากแต่งตัวน่ารักแล้วก็มาเก็บตุ๊กตาแล้วมันก็จะมีงานเหมือนแบบตรีเขาเรียกว่าตรีวาดตรีวาดใช่เป็นวิธีเหมือนแบบนับถอยหลังเข้าสู่วันคริสต์มาสเอออันนั้นอ่ะมันทำยิ่งทำให้แบบมันแบบมันตื่นเต้นแบบเฮ้ยจะคริสต์มาสแล้วคือจะเป็นวันที่ที่ตรีวาดเป็นที่ของทางคริสต์ที่จะเราจะจัดกันบนหอประชุมทุกวันเลยเพื่อแบบว่าคือแบบค่อยๆแบบจุดเทียนทีละวันนะและแต่ละเทียนก็จะมีความหมายแล้วนี่นะให้เสียงผ่านไปก่อนโอเคพิธีตีวานทุกคนเป็นพิธีที่แบบเราจะจัดที่หอประชุมเป็นแบบพิธีแบบทางคริสต์แต่คือเราก็ไม่ได้เป็นคริสต์แต่เราก็ไปร่วมได้นะก็เป็นพิธีที่เขาจะนับถอยหลังกันเข้าสู่วันคริสต์มาสอย่างเงี้ยแล้วโดยที่เขาจะค่อยๆจุดเทียนทีละวันจนแบบครบทุกเทียนก็จะเป็นวันคริสต์มาสพอดีใช่ใช่แล้วต้องมาลองชิมนามะแต่แม่หนูจ้ำตารอนามะนามะเป็นอะไรที่แบบชอบกินมากตอนนั้นคือมากินพร้อมกันนะได้สามอุ้ยเนื้อดีจิ้มแล้วเนื้อดีมันนุ่มให้คนอยากให้คนดูแต่มันไม่ธรรมดาจริงอุ้ยอร่อยแบบเขาชอบกินหวานหวานข้มข้มขมขมข้มข้มอ่ะมันจะข้นข้นหน่อยไม่ได้แบบหวานแปรแบบกำลังดีนะเราชอบงั้นเดี๋ยวต่อไปทีนี้พลาดไม่ได้ก็คือเราจะไปดูไฟกันใช่ไหมใช่เพราะเราต้องไปทุกปีแน่นอนโอเค